ดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะแล้วตอนนี้น้องอุ้มน้องอิ๋มเตรียมพร้อมรายงานมาจากพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะเห็นว่าจะพาคุณผู้ชมไปไหว้พระกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ้มน้องอิ๋มพี่สอมสวัสดีจ้าคุณผู้ชมสวัสดีจ้าในมาพัทยาทั้งเทียนน้องอุ้มอิ๋มก็เลยถือโอกาสแวะไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลแม่ตาแล้ววัดที่น้องอุ้มอิ๋มพาคุณผู้ชมมานั่นก็คือวัดย่านสังเวลาล่ามจ้าแม่ลาจ้าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้พัทยาเป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมเฮ็ดบุญไหว้พระงดงามอีหลีจ้าคุณผู้ชมแต่ข้างนอกก็งามคักปานนี่ข้างในสิงามคักปานใดเอาเป็นว่าเฮาไปตรวจสอบสภาพอากาศบ้านเฮาก่อนจ้าภาคตะวันออกอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะครบ200ปีแห่งพระบรมราชักจักรีวงศ์จ้าบริเวณที่น้องอุ้มอิ๋มยืนอยู่เป็นบริเวณพระพุทธคยาเจดีย์มีจิตรกรรมร่วมสมัยให้ได้ชมนำด้าจ้าแม่ล่าจ้าวัดแห่งนี้สงบร่มเย็นและสวยงามรอบๆก็มีความเป็นธรรมชาติก็เพราะว่ามีต้นไม้หลายจ้าน้องอุ้มอิ๋มมาแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมมาสัมผัสด้วยตัวเจ้าของการเดินทางก็บ่อยากเลยจ้าขับเลยพัทยาใต้ไปตามถนนสุขุมวิทเลี้ยวซ้ายที่กิโลเมตร160ขับไปอีก6กิโลเมตรสิฮอดวัดเลยจ้ามื้อนี้ก็เบิดเวลาของเฮา2คนแล้วต้องขอตัวลาไปยังชมวัดสวยพระต่อก่อนเด้อจ้ามื้อนี้ไปก่อนเดี๋ยวมื้อหน้าจังสิมาพบกันใหม่สวัสดีจ้าบ๊ายบายขอบคุณน้องอุ๋มน้องอิ๋มค่ะที่พาพี่สองและคุณผู้ชมไปเที่ยวชมวัดยานสังวรารามพัทยาเป็นวัดที่สวยงามนะคะแล้วก็รายล้อมไปด้วยธรรมชาติค่ะคราวหน้าน้องอุ๋มน้องอิ๋มจะพาพวกเราไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้หมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ